้ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ภูมิธรรมเตรียมฟื้นแผนแก้น้ำท่วมน้ำแรงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติในครม.ชุดใหม่คาดงบ 5-6 แสนล้านบาทเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่24 สิงหาคม 2567บริเวณท่าน้ำสีชุมตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกุลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะร่วมกับนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ส.ส.แพร่เขต1นายแพทย์นิยมวิวัฒนดิษฐกุลส.ส.แพร่เขต2ดร.วรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่เขต3นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ปลัดจังหวัดแพร่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปแจกสิ่งของและเยี่ยมประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแพร่ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจริงๆรัฐบาลเดิมของเราได้วางแผนเรื่องนี้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำขณะที่ผ่านมาไม่ได้มีโครงการแบบนี้เหมือนในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เคยได้วางแผนไว้ตอนนี้เราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและได้เตรียมการที่จะวางแผนไว้3ปีที่จะให้เราดูแลแต่จะสามารถทำได้จริงจะต้องใช้งบประมาณและเป็นวาระแห่งชาติซึ่งนายกคนใหม่มาเราก็จะติดตามเพราะไม่อย่างนั้นท่วมๆแล้งๆเราก็จะเสียหายตลอดแต่ผมว่าถ้าทำทั้งประเทศมันก็จบระยะยาวเราได้สั่งการไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าผนังกั้นน้ำคันกั้นน้ำเราต้องดูให้หมดอันไหนที่เสียเราก็ซ่อมสรุปให้ได้ว่าน้ำมันมาทางไหนทุกคนพร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วเรื่องของน้ำจะต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติเอานโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มารื้อฟื้นใหม่แต่ต้องใช้เงินมากในตอนนั้น 2-3 แสนล้านบาทเดี๋ยวนี้คง 5-6 แสนล้านบาทแต่ตอนนี้ไม่มีครม.เมื่อมีแล้วก็จะได้เคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนส่วนน้ำคราวนี้เป็นน้ำหลากก็จะเร็วหลังจากนี้จะต้องมาดูกันน้ำท่วมน้ำแล้งมันมีอยู่เสมอแต่ภาพใหญ่ต้องมาดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งให้เป็นวาระแห่งชาติจึงต้องเอาแผนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มารื้อฟื้นแต่เรื่องนี้ก็คุยตั้งแต่นายกเศรษฐาว่าเราจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขณะนี้ก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ถ้าขืนทำอย่างนี้ก็ต้องเอาเงินมหาศาลมาใช้แบบนี้คิดว่าเราจะใช้เงิน 5-6 แสนล้านบาทแต่เราก็จะใช้เยียวยามากมายมหาศาลเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจกสิ่งของเป็นข้าวสารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะน้องเจ้าแปดนะครับผมกะเตยหาน้องน้ำตั้งแต่พะเยานะครับเจียงวนปงเข้ามานะครับอำเภอสองแล้วเจ้าอยู่อำเภอสองตอนนี้อยู่อำเภอเมืองนะครับสถานการณ์น้ำยางที่ท่านรองนายกนะครับทั้งสองท่านได้นำเรือนไปในส่วนของกระทรวงเกษตรสหกรณ์เร่งนะครับพืชเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหายพืชไร่พืชสวนนะครับปศุสัตว์นะครับประมงเราจะรีบแก้ปัญหาและเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับด้านณเวลานี้ก็ทางรัฐบาลโดยท่านรักษาการนายกท่านก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องชาวเมืองแปรนะครับทุกอำเภอนะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดครับครับขอบคุณครับครับก็พี่น้องสบายใจได้นะฮะพักพี่น้องครับพี่น้องครับพี่เดี๋ยวพี่น้องครับด้วยความเคารพพี่น้องครับเราทำเรื่องมาช่วยกันทำเรื่องมาช่วยกันทำเรื่องเอาต่อเมื่อ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 ข้าวสารข้าวสารมีทุกคนข้าวสารใครยังไม่ได้ข้าวสารครับนี่ตอนนี้ข้าวสารข้าวสารข้าวสารด้วยครับได้ครับข้างล่างจัดแถวดีๆตอนนี้ข้าวสารข้าวสารข้าวสารครับข้าวสารครับจัดแถวครับอามีมก็ครับมีต่อแถวมาเรื่อยๆแล้วก็คณะทำงานนะครับจากศูนย์กลางจากกรมการข้าวนะครับจากกรมสวนยางหักคงยาครับยางกันครับ
ครับครับขอบคุณที่ให้นะคะนายกขึ้นเตียงต่างๆมาอยู่ทางขวามือท่านมอทาริสได้ครับนายกขึ้นเตียงทั้งหลายขอบคุณที่ให้นะครับครับครับเป็นเตียงครับมองกล้องหลังนะครับท่านครับขออนุญาตมองกล้องนี้นะครับท่านนายกท่านผู้ว่าท่านผู้แทนราษฎรทั้งหมดช่วยประสานงานต่อครับครับคุณลูกค้าท่านประธานป๊อปท่านบอกว่าแล้วก็รถไปไหนลงชื่อมาเลยขึ้นมา